ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมหานท่าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมมือถือแนว 3D แอคชั่น MMORPG เป็นเกมจีนกำลังภายในที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายและซีรีส์เรื่องดังของจีนอย่างหานท่าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักร Joy of Light และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อก Orange ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียวเกนชินอิมแพ็คซัมเมอร์เนอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Powerplay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Powerplay นะครับถ้าใครดูซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้มันโหลดเล่นดูเพราะเราก็จะได้สัมผัสเนื้อเรื่องและก็ตัวละครที่คุ้นเคยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์ก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องทำการดาวน์โหลดทรัพยากรเขาก็จะมีหลากหลายแมปแผนที่ต่างๆโดยรวมแล้วก็หลายจิกนะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมเนื้อที่ไว้หน่อยนะแล้วก็ให้ดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มเล่นในการสร้างตัวละครก็จะมีให้เลือกชายและหญิงและเขาก็จะมีพรีเซตที่เขาสร้างไว้หรือว่าเราจะปรับแต่งเอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยแต่โมเดลพื้นฐานของตัวละครเนี่ยเรียกว่าเขาทำมาสวยอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นตัวละครผู้หญิงนะโอ้โหดูใส่แว่นตาอันนี้สุดเลยนะครับอันนี้มีผ้าปิดปากด้วยลายแมวเหมียวนะครับก็อย่างที่พาร์ทก่อนหน้านี้นะครับที่แนะนำอาชีพไปถ้าเพื่อนๆจะเล่นพองอาจจะเล่นตัวละครผู้หญิงไม่ได้ส่วนถ้าเราจะเล่นพินหรือสายซับเนี่ยก็จะเล่นได้เฉพาะตัวละครผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็เราสามารถเอาพรีเซตของคนอื่นนะครับมาใส่ได้เหมือนกันส่วนเราจะปรับแต่งนะครับเราก็กดที่เมนูปรับแต่งเลือกในส่วนของโครงหน้าที่เราต้องการนะครับเลือกทรงผมก็เขาจะมีชุดแฟชั่นให้ลองเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราซูมออกมาก่อนแต่ละชุดนี่น่ารักมากเกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งแฟชั่นภายในเกมผ่านะภายในเกมสวยแบบจัดๆแล้วก็นี่จะเป็นการปรับโฉมหน้าปรับรูปร่างหน้าตาปรับคิ้วนะครับความกว้างของความกว้างของหน้าปรับในส่วนของคางปรับดวงตาเรียกว่าปรับให้เหมือนดาราไอดอลตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอยากสวยแบบไหนจัดไปนะครับเมื่อเราสร้างสำเร็จนะครับเราก็อาจจะถ่ายรูปแล้วก็แชร์เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูเป็นแนวทางแต่ถ้าไม่ก็กดสร้างสำเร็จได้เลยนะครับแล้วก็สุ่มชื่อเอาหรือว่าเราจะใส่ชื่อเอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่มิเตอร์ซิลเวอร์นะครับใส่เข้าไปภายในเกมเขาก็จะมีอาชีพให้เราเลือกนะครับอย่างที่เกิดไปก่อนนี้พองเล่นได้เฉพาะตัวละครผู้ชายเท่านั้นปกติเราจะสร้างตัวละครเนี่ยหลังจากที่เลือกอาชีพใช่ไหมครับแต่เกมนี้หานท่าชะตาฟ้าไม่ใช่นะครับเราต้องสร้างตัวก่อนเราค่อยมาเลือกอาชีพทีหลังฉากการเลือกอาวุธนี่สุดยอดมากเลยนะครับกระบี่คู่แล้วก็มีดอันนี้จะเป็นในส่วนของพินนะครับเชฟงั้นเดี๋ยวผมเลือกเป็นมีดคู่แล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับเขาก็จะมีเนื้อเรื่องถ้าจะให้อินนะแนะนำให้ไปดูพวกซีรีส์หรืออ่านนิยายนะครับเพิ่มเติมเพื่อความสนุกนะครับพวกนิยายซีรีส์อย่างเงี้ยเขาทำมาสนุกกันแล้วนะฮะแต่ในส่วนของเกมก็นะตามฉบับเกมนะครับแต่เขามีหลากหลายระบบนะครับให้เราเลือกเล่นแล้วก็ให้เราทำความเข้าใจได้ไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นคอนโยกนะครับให้เราเนี่ยสามารถเดินได้เราจะกดข้ามไม่ดูในเรื่องก็ได้เหมือนกันนะครับดาบมาแล้วมีล็อกเป้านะครับเดินไปก่อนซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้ภาพยังไม่ใช่สุดนะครับก็ผมได้เล่นในโปรแกรมจำลองอิมูเลเตอร์ภาพอาจจะดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะและอัดคลิปด้วยจริงๆจะสวยมากกว่านี้ถ้าเล่นในมือถืออีกอย่างก็คือสเปคเราไหวหรือเปล่าบ้าบอใช่ไหมอะไรบินออกมาดูท่าแปลกๆเนื้อหาไม่เลวเลยลุยๆเข้ามาได้ยังไงฮะมีคนอยู่ไหม ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปิดได้นะครับหรือว่าเราจะกรอกเพิ่มเติมเอาก็ได้เหมือนกันในเรื่องผมข้ามเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ดูระบบอื่นไปครับอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับกดเข้าไปก่อนตะโกงสกิลมีเท่าไหร่ไต่ไปให้หมดปึ๊บวันนี่พลังสูงนะเนี่ยยังตีเป็น100โดนเป็นพันถ้าพลังสัก10ล้านนี่น่าจะตีเป็นพันล้านอันนั้นก็เกินจอมยุทธสมัยใหม่นี่แหละเทคโนโลยีคือเพื่อนๆต้องไปหาคำตอบเอานะครับในส่วนนี้สแกนม่านตาก่อนทริงเฮ้ยสูตรคำนวณมีให้ใส่สูตรคำนวณด้วยสูตรคำนวณไม่รู้ด้วยอ้าวถูกเฉย14นี่เราต้องมาเก่งลงเก่งเลขด้วยล่ะครับนี่เดินหน้าต่อไปเราอยากเห็นโศกนาฏกรรมหรือไม่ยังวิ่งไม่ได้นะครับต้องเดินก่อนโอ้คุมวิหารแล้วก็ตัวละครนานหัวมาแล้วทริงเอื้อฟันเข้าไปลอยตัวหลบออกมาพีพีนี่เดือดเลยนะครับสไตล์เกมจีนกำลังภายในอย่างเงี้ยแหละเขาก็จะมีระบบค่อนข้างเยอะป่ะเปิดเครื่องทำงานดูซิว่าจะเป็นยังไงปลดล็อกวิชาตัวเบาลืมบอกนะครับเกมนี้เราสามารถบินได้ไต่กำแพงได้นะครับนู่นนี่นั่นได้หมดเหาะเหินเดินอากาศท่องยุทธด้วยการบินแต่ฉากนี้มีให้ดูค่อนข้างเยอะเลยเอ้ยปืนกลหลบก่อนหลบยังก็ The Magic ปืนจริงไหมเนี่ยปิดคอมเมนต์แป๊บเยอะเกินทริง มีฉากอย่างนี้ให้เราเล่นด้วยนะบางทีก็เถื่อนเกินโดดไปแล้วครับนี่มันกำแพงแห
แห่งศิลปะการต่อสู้ตัวนี้ตัวหลักตัวนี้มีบทอยู่อาอูจูผู้เฒ่าวิหารเทพปรากฏตัวฝูหลี่ดูหน่อยสิจะเป็นยังไงยอเรากดได้ไหมต่อไม่ต้องสู้รับศึกนะครับเราก็มาหวดจากตรงนี้มนุษย์สกปรกอยู่ฟันไปก่อนฉากเอาเรื่องเลยไหมพลังศูนย์ก็ได้เดือดอยู่นะครับแล้วก็สกิลนี้ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะนอนสวยจริงๆตัวละครยังไงสิหลุดออกมาจากผนึกโอ้โหโหดเหี้ยม ปริศนาไปคนเอาซอปเปอร์ซิงดับสลายแต่ข้าจำได้เพียงหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าอูจูภายใต้การคุ้มกันของเขาฝึกยุทธเล่นสนุกเป็นช่วงเวลาที่ข้ามีความสุขแต่ว่าในวันนั้นภาพของเปลวเพลิงและเด็กที่ร้องไห้แวบเข้ามาในหัวข้าอยากรู้ทุกเรื่องหนทางไปจากที่นี่การสร้างเรือเพียงทางเลือกเดียวทุกอย่างพร้อมแล้วในหุบเขาที่ไปเที่ยวเล่นเป็นประจำเฮ้ยโอ้โหมีห้องทดลองตัวเอกจะหาทางออกจากเกาะโดยการสร้างเรือและนี่ถ้าเขตปลอดไฟ เราต้องมาทำความรู้จักตำรวจนะครับภารกิจกดปรับแต่งไปก่อนดูกันว่ามีระบบยังไงนะครับใส่แกนแค้เข้าไปปื๊บสวยงามนะครับหน้าปัดนี่ก็ใส่ด้านข้างใส่ด้านบนนะครับใส่ด้านข้างขาดอีก2ส่วนเขาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อซิมีปริศนาให้เราไขนี่ประกอบแล้วยังมีฉากต่ออีกนะเฮ้ยเทคโนโลยีขั้นสูงก็อย่างเงี้ยครับสายหัวเลยปึ๊บป๊อปปุ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 ๊บป๊อปนี่มันอีหยังเนี่ยไฟดับเหรอเนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่มันอะไรเหมือนแว่นอินฟราเรดที่เคยใช้เลยไหนอะแว่นยังไม่เห็นแว่นเลยกดไปนะครับสวมใส่แว่นปึ้งเอ้ยโอ้โหเกินไปแล้วนะครับไปเดินตามตำแหน่งเควสตำรวจสถานที่นี่มันตู้ไฟทำดีอยู่นะประตูเข้าไปฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนื้อตื้อถอดแว่นออกแล้วเดินมาด้านนี้อ้าวด้านล่างควบคุมคอมพิวเตอร์ห้องทดลองจุดชนวนไหนดูซิเฮ้ยพนักงานบริษัทห้องทดลองปิ้นดิเจ้าหน้าที่ระดับ A เลยนะครับไขปริศนา นี่เหมือนบัตรคีย์การ์ดชัดๆป่ะสำรวจประตูดูซิว่าเราจะออกได้หรือเปล่านะครับภารกิจออกจากห้องทดลองใช้บัตรรับรองผ่านประตูใหญ่สแกนเข้าไปชิงรับรองสำเร็จจักรพรรดิแคว้นชิงปีที่13นี่เราออกมาจากภูเขานะครับผายอดกระบี่แม่อยู่ในหุบเขาเท่เลยแล้วก็เริ่มจักรพรรดิใหม่นะฮะอ่านทอชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรอ้าวถูกรับเลี้ยงแต่เด็กแล้วก็โตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแนะนำนะครับค่อยๆดูเนื้อเรื่องแล้วก็อ่านจะสนุกมากกว่าเราเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องรีบถ้าเราเล่นแบบรีบก็มันก็จะเถื่อนเกินนะครับ GG ตอนนี้พลังอยู่ที่430ดูหน่อยสิเพื่อนพี่ตีเข้าไป GG เสร็จฉีๆอันนี้เป็นการสั่งสอนนะครับเจ้าไก่ตัวน้อยเอาจดหมายไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วเขาจะมีให้เราค้นหาเส้นทางอัตโนมัติให้นะครับเวลานั้นเราก็แค่กดเควสเขาก็จะเดินไปให้เลยอันนี้ก็จะเป็นการปรับมุมกล้องนะครับมีการตั้งค่ามุมมองต่อสู้แล้วก็กดไปที่เควสนะครับแบบนี้เหาะเหินเดินอากาศโดยที่เราไม่ต้องเล่นหยอกเวลาลงด่านก็ต้องเล่นเป็นปกติลองดูต่อสู้กับมอนเตอร์เควสหน่อยนะครับอันนี้เป็นมุมมองแบบอัตโนมัติเห็นไหมเขาก็จะปรับมุมให้เองถ้าใครไม่ชอบมุมต่อสู้แบบนี้นะครับก็ปิดได้เวลานั้นก็จะได้ไม่เวียนหัวเราก็ค่อยๆหมุนเอาเองนะครับตีแม้ถ้าหมุนตามเราตามที่ตัวละครอยู่ด้านหน้าทางไหนแล้วก็ปรับไปทางนั้นน่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะโดดหลบแดดอย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะมีพวกเนื้อเรื่องให้เราดูแล้วก็ภารกิจให้เราทำหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยก็จะปลดล็อกระบบต่างๆมากขึ้นมีทั้งระบบวิชาระบบถ่ายรูประบบออโต้การถ่ายรูปเนี่ยภาพจะสวยมากนะครับก็จะมีทั้งการถ่ายต่อเนื่องซูมเข้าเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็เลือกท่าทางของตัวละครที่เราอยากจะให้จัดรูปแบบถ่ายเป็นคู่ก็ได้เหมือนกันนะครับรูปหัวจีบกันของเล่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับการถ่ายมาก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ย อะไรกับนี่ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเควสยุทธภพเราก็จะได้รับของเมื่อสำเร็จเงื่อนไขมีคู่หูทั้งหมด4คนสำเร็จสมุดบันทึกบทสำเร็จการประลองผู้กล้า1ครั้งและสำคัญของเกมนี้ก็จะอยู่ในส่วนของระบบคู่หูยิ่งเราสามารถหาคู่หูได้ดีนะครับในช่วงเริ่มต้นก็จะดีมากอย่างที่หลายๆคนนะครับเวลาเราเล่นมาเนี่ยก็จะมีคนที่ได้คู่หูแบบอันนั้นก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะการเปิดครั้งแรกวิ่งก็จะได้เป็นคนนี้คู่หูจะบวกทั้งสเตตัสและก็สามารถจัดลงทับได้ด้วยส่วนตู้ของคู่หูจะมีตามหาจิตสัมผัสลิขิตชะตาฟ้าก็ตามหาหัวใจผู้จู่ไร้เทียมทานการเปิดครั้งแรกจะฟรีนะครับแบบนี้ใส่รหัสเข้าไปลงกุญแจล็อกแล้วฉากเป็นยังไงชิงดูหน่อยซิได้เป็นเศษ โอกาสการที่เราจะได้คู่หูล้ำค่านะครับก็จะอยู่ที่ 5% แต่เขาก็จะมีการันตีนะครับเมื่อเราเปิดครบ10ครั้งหรือว่าเราจะเติมก็ได้นะครับครั้งแรก35บาทวันที่1เราก็จะได้เป็นคู่หูฟานเซียนและกุญแจจิตสัมผัสอีก10ดอกมีอาวุธสีแดงนะครับวันที่2
2จะได้เป็นชุดแฟชั่นวันที่3ก็จะได้เป็นพาหนะเอาเป็นด่านต่อสู้ผู้กล้าคู่หูเราสามารถเอามาลงช่วยต่อสู้แบบนี้ได้นะครับยิ่งคู่หูเก่งก็จะสู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปั่นไปก่อนโจมตี1ทีแล้วก็โจมตีเรียบร้อยครับการท้าทายวิถีจอมยุทธก็จะได้ทั้งค่าท่องเที่ยวกิฟต์เศษของคู่หูมีโอสถมังกรเหลืองเนี่ยยิ่งท้าสู้ไปเยอะนะโอยบอกเลยโคตรโหดสู้เพื่อเกียรติยศระบบออโต้ก็จะเปิดตอนที่เลเวล13นะครับเขาก็จะมีให้เรากดแบบนี้แล้วก็จดหมายเนี่ยก็จะมีเลเวลประมาณ11ขึ้นไปเนาะถ้าใครลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับก็สามารถไปใส่โค้ดได้ที่เว็บไซต์ของเขาเว็บเดียวกับลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์หลักของเขานะฮะแต่เขาไม่แจกของในจดหมายเลยอันนี้ค่อนข้างลำบากอยู่นะในการเล่นฉะนั้นก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมมารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆเผื่อใครอยากจะไปลองเล่นเกมจอมยุทธกำลังภายในท่องยุทธจักรไขปริศนาหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักร JOL นะครับโมบายลองไปเล่นกันดูยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับเท่เกินไปนะตัวเองเนี่ย